หัวเราเดี๋ยวมาหายแล้วเนี่ยแบบอีกงับข้อด้วยนี่คือสาวสุดท้ายนะสาวเสร็จเขาก็อย่าใกล้เนาะสาวจึงไหนก็ห้องก็ได้ไม่งั้นเขาเอาไปลงให้เลยถ้าภาพถึงอ่ะไปเขาเอาไปลงเองเขาลังนะแมนเขาที่แบบว่าคนไทยแชร์เนี่ยล่ะซื้อไทยลงหรอแบบนี้เออมันได้อย่างเงี้ยเขาก็ลงเลยปลายเดือนก็ไปเดือนกับไอ้มกราคมที่เราเกิดเรื่องแรกขนาดเรียกแฟร์30ถึง265นี่เดือนนี้อันนี้ท่านว่าพอแล้วพอแล้วพ่อสีแม่ขึ้นมาทีไม่ได้จัดแต่ว่าห้องจังหมดเลยมาเรื่องที่มาทีเขาก็ถ้าพ่อกระช่วงไปเลยก็ว่าตามข้อมาสมพ่อกับคนจะพูดไม่พอหรอกผมว่าสิจำเธอได้ใช่ไหมสามชีวิตเนาะกุ้งเนาะแล้วก็ขาขางนึงก็ยุบของหน่อไว้จักหน่อยถ้าต้องเกี่ยวข้อมพร้อมพี่โอ๋อยากขอไปทานย่าด่าก็ลงเสริมพอดังคือสาวสุดงามแล้วย่าด่าพันเลยก่อนไว้เลยทุกคนเด็ดแผลทุกคนได้ฉีดยาทุกคนเลยหนูบอกว่ายาภาคป๋าเห็ดขจรไทยขึ้นหน่อยว่ารับประกันได้หนูหัวเราเดี๋ยวมาหายแล้วนี่แบบอีกหักข้อเลยนี่คือสาทุกท่านสาเผ็ดเขาก็อย่าใกล้เนาะสาดีหน่อยก็รู้งับมันก็ไม่เป็นแผลลึกหรอกก็ว่าเขาก็รู้เรื่องเสียโลกมันง่ายนอนจริงเนาะคือแกขนาดตั้งไรแม่สัมผัสกับแกเขาไม่เหมือนเดิมนี่ค่อนข้างอันนี้แม่ก็เลยต้องเซฟสำหรับสวนสัตว์ขอนแก่นของเรานะครับมีสัตว์ที่เราต้องคอยดูแลอยู่หลายชนิดนะครับเป็นพวกสัตว์ใหญ่สัตว์เล็กต่างๆนะครับส่วนที่เราเป็นห่วงมากที่สุดในช่วงนี้อากาศมันหนาวมากก็คือเป็นพวกกลุ่มสัตว์เล็กพวก
างที่เราเห็นก็คือเป็นพวกลิงกลุ่มเล็กสัตว์เล็กพวกมาโมเสสพวกนี้นะครับเขาต้องการความอบอุ่นเป็นอย่างมากเพื อะไรนะดำรงชีวิตของเขาในวันให้มันเขาอยู่ได้นะครับประมาณนี้นะครับสำหรับไอ้ลิงมาโมเสสพวกนี้ที่เราได้มาก็คือได้มาจากสวนสัตว์ดุสิตนะครับที่เขาปิดตัวลงแล้วก็นำมาอุปการะเดี๋ยวมาเลี้ยงดูต่อนะครับได้มาทั้งหมดกี่ตัวตัวนี้ได้มา2ตัวครับตอนนี้เหลืออยู่2ตัวครับเป็นเพศผู้ทั้ง2ตัวครับจะมีสำหรับอุปกรณ์ที่เราป้องกันภัยหนาวของเราจะมีนะครับจะมีเราจะติดตั้งสปอตไลท์แล้วก็จะขึงผ้าขึงแสลนกันลมนะครับเราจะมีพวกอุปกรณ์เตียงนอนบ้านผ้าห่มฟางอยู่ในบ้านก็มีครับเราจะเพิ่มความอุ่นให้เขาครับนอกจากลิงมาโมเสสแล้วลิงที่มีขนาดเล็กมีลิงชนิดไหนอีกก็จะมีลิงพวกอื่นก็ลิงกระรอกแต่ลิงกระรอกจะอยู่ในส่วนของโรงพยาบาลครับอันนี้การเราจะทำเหมือนกันกับทุกส่วนแสดงเราก็ทำเหมือนกันทั้งสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่ก็มีป้องกันไปหนาวทุกจุดนะครับตอนนี้ครับได้ยินเสียงบอลบอลโลกจบแต่เดลินิวไม่จบเล่นใหญ่จัดหนักกับกองทัพของรางวัลรวมมูลค่ากว่า10ล้านบาทมาลุ้นไปพร้อมกันไลฟ์สดๆในวันที่29ธันวาคมนี้ประกาศรายชื่อผู้โชคดีอย่างเป็นทางการในวันที่16มกราคม2566ที่หนังสือพิมพ์เดลินิวและเดลินิวออนไลน์ทุกแพลตฟอร์ม